สวัสดีครับ CTW Rider ครับวันนี้เราพามาชมรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เราลงรูปไปแล้วนะครับว่าร้านกำลังซื้อเข้ามานะครับรถคันนี้มาถึงเมื่อวานแต่ว่ามีส่งเก็บรายละเอียดเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เพิ่งเสร็จก็ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ว่าพวกเครื่องพวกอะไรก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆนะครับที่รอคันนี้อยู่มาชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวคันนี้รอปรับสภาพภายนอกล้างขัดสีขัดยางอะไรนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จนะครับแต่ว่าพอดีเพิ่งเอากลับมาจากอู่เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับคันนี้เป็น Kawasaki One Can 400นะครับแต่งทั้งคันนะครับก็มีอะไรบ้างคันนี้ที่เด็ดๆเลยนะครับคือหนึ่งอันเรื่องสีนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับเพิ่งทำมาสีสวยอยู่นะครับสังเกตความเงานะครับแล้วก็ต่อมาที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับยางหลังล้อโตนะครับ200ยางหลัง200นะครับเป็นวันแคร์ล้อโตอีกคันนะครับแล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นก็คือชุดหน้าเป็นสปริงเกอร์นะครับต่อหน้าเป็น21เป็นสปีกเกอร์แล้วก็แฮนด์นะครับผมชอบชุดแฮนด์ชุดนี้นะมันดูเหมือนแบบเป็นรถแบบแนวโบราณนะครับแล้วมันขี่สบายมากเลยมันกำลังดีครับผมลองขี่มาแล้วแล้วก็ที่สำคัญเบาะใหญ่มากนะครับเป็นหนังกลับปกติเราจะเจอพวกเบาะสปริงเล็กๆเจอชุดนี้ไปนะครับนะครับฝ่ามือผมก็ใหญ่อยู่นะนี่ครับยังไม่หมดนั่งสบายมากครับเป็นหนังกลับนะชุดสีก็อันนี้คือสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับก็สวยผมว่าก็สวยประมาณนึงนั่นแหละพวกกองพวกอะไรก็สั่งตัดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนิดนึงนะครับสวิตช์กดอยู่ตรงนี้ด้วยนะอย่างเท่เครื่องดุอยู่นะครับแล้วก็คันนี้ผมเพิ่งลองขี่เมื่อตะกี้หน้าโอนะครับบิดติดมือมากนะครับคันนี้เซอร์วิสอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ตอนเอามาก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็เอามาถึงก็ยกไปโอเลยนะครับสิ่งที่เราเช็คเบื้องต้นก็คืออันดับแรกตัววาล์วน้ำนะครับกับหม้อน้ำไม่สะอาดนะครับวาล์วน้ำไม่ทำงานหม้อน้ำตันเราทำการล้างหม้อน้ำใหม่นะครับใหม่เลยนะครับแล้วก็วาล์วน้ำทำการเช็คเอาเศษสิ่งสกปรกทั้งหลายออกมาหมดนะครับหรือออกมาหมดเลยแล้วก็คาบูนะครับเข็มนมหนูเล็กไปหน่อยนะครับบิดแล้ววอดนะครับก็เลยทำการรื้อคาบูออกมาเปลี่ยนเข็มนมหนูใหม่เพื่อให้การจ่ายน้ำมันที่มากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการสะดุดนะครับคันนี้เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นคนเทสเองบิดติดมือนะครับลองแช่ยาวๆมาแล้วก็ไม่มีอาการสะดุดไม่มีอะไรนะครับโดยรวมก็มันครับคันนี้ฉี่ละโอเคก็พาเพื่อนๆมาชมก่อนประมาณนี้นะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวล้างอะไรเสร็จคงได้เห็นรายละเอียดนะครับคันนี้ invoice สรรพสามิตใบเสร็จตัวจริงนะครับราคาขายเปิดอยู่ที่นะครับ 65,000 บาทนะครับ 65,000 บาทท่านได้วันแคม400ทรงนี้ล้อหลัง200นะครับบางคนนี้แปะเบาะได้นะเด็กตันแบบแปะเบาะจุ๊บนั่งได้เลยนะครับท่านได้สปริงเกอร์นะครับท่านได้แฮนด์ออกแนวพวกรถโบราณนะครับชุดนี้เจ้าของซื้อมา 3,000 นะครับแฮนด์ตัวนี้ท่านได้ชุดสีแบบนี้ท่านได้เซอร์วิสที่ผมเพิ่งจ่ายช่างไปนะครับก็หลายพันอยู่นะครับ 65,000 บาทถ้าชอบสปริงเกอร์ถ้าชอบวันแคนลองดูครับก็เดี๋ยวรายละเอียดตามมาตอนที่ล้างตอนที่ทำปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าชอบลองตามดูใครใจร้อนกลัวพลาดกลัวอะไรโทรตรงหาผมได้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ